ลาออกไปแล้วมาเลือกใหม่ดีกว่าใช่ไหมหัวใจสำคัญอยู่นี่คือถ้าคุณอุ๊งอิ๊งยังคงเดินหน้าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบนี้ทางเนี้ยเขามั่นใจว่า160วงเล็บ4วงเล็บ5เรื่องสัญญาให้เขามาโหวตให้เสร็จไม่ใช่เขาสัญญาให้พรรคพลังประชารัฐมาโหวตแล้วไปเขี่ยทิ้งอ่ะมีสิทธิ์โดนเรื่องนี้ลาออกดีกว่าเชื่อเขาเถอะไม่มีปัญหาหรอกอันนั้นเป็นความคิดของผมบอกว่าคุณสามารถกลุ่มคนอกหักเขาคิดอย่างนั้นกลุ่มคนอกหักเลยนะกลุ่มคนอกหักของกลุ่มบ้านป่าเขาคิดอย่างนั้นแต่พวกฝั่งพวกผมเนี่ยเขาคิดว่าวันนี้นายกเนี่ยโดยเฉพาะการโหวตนายกอิงเนี่ยทำในสภาแล้ววันนี้พรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยเขาเหนียวแน่นเสียงมากกว่าเก่าด้วยเสียงมากกว่า110มากกว่า314มากกว่าเดิมด้วยเพราะงั้นวันนี้เราดูดิการโหวตเอาดูจากงบประมาณก็แล้วกันเอาเงี้ยว่าง่ายทั้งหมดที่คุณสามารถพูดนี่นะผมไม่ได้เสียมเลยนะไม่ยี่ระไม่กระเทือนคนร้องร้องไปเถอะเราคนร้องก็ร้องไปทางองค์กรต่างร้องไปตัวเรามีหน้าชี้แจงก็ชี้แจงไปวันนี้ผมมองว่าเพื่อไม่ให้สมาธิรัฐบาลเนี่ยการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยเขาเราไปวอกแวกวันนี้ตั้งนายกทักษิณเป็นที่ปรึกษารัฐบาลซะเขาอยู่เขาชูนิ้วให้แต่นี่หนึ่งนะจะได้แล้วท่านก็ได้ทำงานให้ประชาชนเต็มที่เพราะวันนี้เรามองว่าผมเชื่อว่าท่านนายกทักษิณท่านเป็นคนกตัญญูต่อประเทศชาติและประชาชนท่านมีความจงรักภักดีต่อสถาบันวันนี้ท่านอยากทำงานท่านเป็นอดีตนายกที่คนยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะวันที่ท่านใช้ท่านเนี่ยผมถามไม่ดีตรงไหนอ่ะคุณพร้อมพงว่าไปให้หมดเพราะเดี๋ยวผมให้ทางนี้โต้ทีเดียวจบเหมือนกันนะเรื่องครอบงำนะอันที่สองการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อไม่มีการขันแข้งขันขาหรือห่วงแทงข้างหลังเนี่ยมันบริหารเต็มที่แล้วการจะออกนโยบายการขับเคลื่อนต่างๆมันจะเต็มที่เลยครบหมดยังครบหมดนะแล้วผมเชื่อว่าทีมของประชาธิปัตย์ที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องสร้างผลงานคนก็บอกว่าพี่ผมแก้ประชาธิปัตย์หน่อยนะท่านจะเริ่มใช้ไปชมเขาอีกแล้วเนี่ยผมบอกว่าวันนี้เขาคิดนอกกรอบเขาคิดใหม่ความคิดมันตรงกันนะว่าเคยขัดแย้งกันมาเมื่อเขาไม่ใช่คู่ขัดแย้งเขาอยากทำการเมืองใหม่แล้วก็ทำงานการเมืองเพื่อบ้านเมืองไม่ได้ทำการเมืองเชื่อว่าเขาจะเสริมเราเขาจะเสริมเขาจะทำให้ประชาธิปัตย์อาจจะได้มากกว่าเดิมในภาคใต้ครบนะผลงานครบนะครับสามข้อไม่ยี่ระจะตั้งคุณทักษิณด้วยเพราะมั่นใจในผลงานแล้วที่สำคัญที่สุดรับประกันคุณไปร้องเลยร้องให้ตายเขามาจากการเลือกของส.ส.อย่างแรกต้นสั้นๆสั้นๆอย่างแรกผมบอกเลยว่าไม่ฟังคำซื่อเนี่ยเวลาวิบัติแล้วอย่ามานึกถึงกันวันนี้เตือนด้วยความซื่อสัตย์เตือนแล้วนะต่อมาที่ผมกำลังจะบอกว่าให้คุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาน้อยไปประธานที่ปรึกษาใหญ่สุดให้เขาไปดูกันอันไหนต้องตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาเพราะวันหนึ่งคุณทักษิณใส่เสื้อแดงได้อีกวันหนึ่งก็ใส่เสื้อเหลืองได้เหมาะสมที่จะเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพราะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ครอบงำท่านครอบครองไม่เป็นไรแต่ท่านสนับสนุนแต่ท่านกำลังลืมว่าไอ้ครอบครองเนี่ยมันหนักกว่าครอบงำประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยท่านบอกว่าลูกสาวท่านยังไงท่านก็ครอบครองลูกแต่ลูกท่านเนี่ยอายุ38ปีแล้วมีสามีมีลูกแล้วท่านจะไปครอบครองไม่ได้แล้วไอ้ไว้ครอบครองเนี่ยมันผู้เยาว์ฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่ครอบครองแล้วเอาข้อสุดท้ายเลยที่เขาบอกว่ารับรองเขาแน่นกว่าเดิมมีประชาธิปัตย์มาเสริมด้วยคือประเด็นอย่างที่ผมพูดว่าสั้นๆนะวันนี้มันแน่นหรือมันหลวมมองให้ชัดมองให้ชัดวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลนี้จับมือกันเนี่ยจับมือกันแบบหลวมๆวันหนึ่งที่คุณทุกอิงโดนปุ๊ชเนี่ยนะแตกกระจายเทเลยไปหมดเทเลยเอาแล้วผมไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมยืนยันได้ว่าไม่มีหลวมหรอกครับไม่มีหลวมผมห่วงอย่างเดียวว่าพรรคประชาชนจะจับมือกับลุงยังไงเพราะประกาศว่ามีลุงไม่มีเราไม่ลุงไปอยู่ด้วยกันไม่เห็นกันไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านเถอะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะเขาไม่ต้องการสามัคคีไม่เหมือนพรรครัฐบาลเพราะเวลาพรรครัฐบาลเนี่ยเขาต้องการความสามัคคีเพราะเขาต้องรวมเสียงโหวตผลักดันนโยบายต้องรวมเสียงโหวตคือถ้าโหวตแพ้เลยถ้าเป็นกฎหมายใดอ่ะที่รัฐบาลเสนอเนี่ยถ้าโหวตแพ้เลยบางพรรคการเมืองนี่มีถึงขั้นลงโทษว่าถ้าโหวตไม่ทันทำอะไรฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าโดยการจับมือแบบหลวมๆแบบนี้เนี่ยถ้าวันนึงเขาหลีตาไปว่าเฮ้ยไม่เอาคุณต้องอิงแล้วเขาแค่ไม่ไปโหวตกฎหมายฉบับเดียวเนี่ยล่วงแล้วคือฝ่ายค้านน่ะจับมือหลวมๆได้เป็นอิสระต่อกันได้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ต้องสามัคคีเลยฝ่ายค้านไม่ต้องสามัคคีต่างคนต่างค้านเพราะว่ามีเป้าหมายคือค้านรัฐบาลอย่างเดียวไอ้เวลาตีอ่ะเดี๋ยวที่ประชาชนเขาพูดอ่ะตีมันตีง่ายแต่ไอ้เวลาทำงานเนี่ยมันทำงานยากฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณพร้อมพงษ์ชอบโทษคนนู้นคนนี้ว่าคนนู้นคนนี้ไปร้องบ้างแหละคนนู้นคนนี้ไปขัดขาบ้างแหละอันนี้มันเป็นการโยนให้คนอื่นไม่เป็นไรสิ่งสำคัญที่สุดพี่โต้ต้องฟังก่อนว่าเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยที่มันออกช้าไม่ได้เกี่ยวกับนักร้องไปร้องมันเกี่ยวกับ
การทำงานไม่เป็นวางไม่ถูกวันแรกที่หาเสียงบอกว่าจะไม่กู้จะแจกทุกคนแต่วันนี้ก็กู้แถมยังแจกไม่ครบทุกคนนะบอกว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วแจกทันทีวันนี้ก็ไม่แจกทันทีทั้งที่คุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังก็ดีเป็นนายกรัฐมนตรีทางก็ดีปรับครม.หนึ่งคุณเศรษฐาออกเอาคนเก่งเข้ามาเติมเด็กหนุ่มของพรรคเพื่อไทยไปอีก2คนเป็นรัฐมนตรีช่วยสุดท้ายมันก็ไปไม่ได้แล้วจะโทษใครเดี๋ยว4โมงไม่จบครับเอาอีกทีนึงดิจิตอลสัญญาว่าจะแจกเลยไม่เห็นแจกเลยเห็นไหมผมที่ฟังจากข่าวว่ากันยานี้ในประมาณของ67เพราะฉะนั้นเราเริ่มตรงนี้แล้วเอาว่าเขาทำได้ไอ้ที่ผ่านมาเรามันอาจจะขูดขาดขูดขาดคุณคิดว่ามีนักร้องมันเอาว่าการบริหารราชการแผ่นดินผมว่าผู้แกนนำรัฐบาลนะถ้ามีคนถือมีดแทงอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็ลำบากนะวันนี้ต้องฝากคุณสามารถบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางแกนำพรรคพลังประชารัฐไม่เคยไปเตือนสมาชิกตัวเองไม่เคยบอกว่าคือฝ่ายค้านตรวจสอบไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้ารัฐบาลเองในแกนนำรัฐบาลแล้วมาเตะตัดขากันเองแล้วมีคนถือมีดอันนี้อันตรายวันนี้ผมจะบอกว่าอย่าทำตัวเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลเลยไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาเลยแค้นฝังลึกลุงป้อมทักษิณนาทีเดียวขอผมนาทีนึงคุณนาทีเดียวก็ต้องนาทีไม่ได้พาดพิงไม่ได้พาดพิงไม่ได้พาดพิงพี่น้องพร้อมผมกำลังจะบอกว่าความที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่สามารถไปบังคับใครได้ถึงแม้เขาจะเป็นสมาชิกพรรคเราก็จริงผมยกตัวอย่างให้คุณภูมิธรรมมีที่ปรึกษาชื่อคุณวรชัยเหมะคุณวรชัยเหมะออกมาด่าคุณเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยบอกที่คือเสรีประชาธิปไตยไม่ผมกำลังจะพูดให้ฟังไงคือวันนี้กลายเป็นว่าบอกให้ผมมาบอกคนในพลังประชารัฐว่าอย่าไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งผมก็เลยบอกว่าเสรีภาพรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบัญญัติอยู่ว่าทุกคนมีเสรีภาพในการพูดในการคิดอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ละเมิดคนอื่นฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าทีพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกคุณเฉลิมเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ทำไมไม่ขับสักทีคุณเฉลิมบอกช่วยไล่ผมทีช่วยไล่ผมทีไล่บอกให้ไล่ทุกวันก็ไม่เคยจะไล่แต่พอถึงเวลาประโยชน์ตัวเองเอาแต่เสียประโยชน์ตัวเองไม่เอาอย่างนี้ผมคิดว่าประชาชนดูอยู่ครับนาทีสุดท้ายจริงๆเอาจะโต้ไหมคุณวรชัยไปด่าคุณเศรษฐาทำไมไม่เห็นมีใครว่าเลยผมบอกว่าคุณวรชัยเนี่ยเขาก็เป็นในหน้าที่เขาไม่ได้ด่านะเป็นคำว่าด่าเขาก็เรียกเสนอแนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ว่าเหมือนที่ประชุมส.ส. อาจจะมีข่าวกันเถียงกันไปถึงมาที่บอกคุณจ๊อบบอกว่ามีคนกรรมการเหมือนไปบีบคุณอุ้งอิงไหนนายกอุ้งอิงนะไม่มีที่ประชุมก็ไม่มีเขาก็สามารถจะให้เสนอความคิดเห็นได้แต่ว่าการที่ฝั่งของคุณเรืองไกรคือหลายคนอ่ะไปยื่นตรวจสอบอันนี้มันเอาจริงๆโดยบรรยายทางพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่ทำกันเอาไปยืนกรรมการเขาไม่สบายใจเขาใส่หูผมไปแล้วแล้วพูดจบตรงนี้แล้วคุณวรชัยเหมะเนี่ยไม่ได้ในฐานะพรรคเพื่อไทยคุณวรชัยเหมะมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีถ้าพูดง่ายๆเป็นลูกน้องของนายกรัฐมนตรีการที่กระด้างกระเดื่องวิพากษ์วิจารณ์นายกอย่างเงี้ยต้องปลดออกแต่ทำไมไม่ทำแต่กลับกลายมาบอกว่าเฮ้ยพรรคนู้นเนี่ยเขาร้องในฐานะประชาชนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคก็ยังหยิบมาเป็นประเด็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ถูกเอาหมดนะหมดไหมนั่นความคิดคุณสามารถเอาละของสสเพื่อไทยกับอะไรนะครับอะไรนะครับว่าไงนะเมื่อกี้หมดนะหมดนะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทั้งสองท่านมาก็แสดงทัศนะในแต่ละขวดเราไม่ได้หมายความว่าคุณพร้อมพงษ์ผิดคุณสามารถผิดคุณสามารถถูกคุณพร้อมพงษ์ถูกทั้งหมดนี้คือการเมืองที่เขาจะเดินหน้าในฐานะของแต่ละบุคคลแต่ความเชื่อก็คือฝั่งนี้เขาเชื่อว่าเขาครบเทอมแน่นอนครับฝั่งนี้เชื่อว่าไม่ถึงตุ๊ดจีนไม่ถึงตุ๊ดจีนครับผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็นการเมืองใหม่แล้วก็ครม.ที่จะเป็นดีมทีมเป็นความเรารอดูรอดูนะครับส่วนคุณผู้ชมก็รอดูเรื่องนี้ต้องเคลียร์อย่างนี้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และสัปดาห์นี้จะเพิ่มวันเสาร์แล้วนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดติดตามได้ในทุกเช้าวันเสาร์กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมคุณพร้อมพงษ์และคุณสามารถลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ